คุณครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะขออนุญาตลงไปรับดอกกุหลาบคราวเดียวกันนะครับก็น่าจะคล่องตัวดีวันนี้เรามีเรื่องจริงจะมาพูดกันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเวทีนี้นี่เป็นเวทีพูดเรื่องจริงกันแล้วครับมาจากปากใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชคนก็ถามผมเยอะว่าอยู่ปากใต้เนี่ยทำไมมาลงผู้แทนลงปาร์ตี้ลิสต์พรรคไทยรักไทยทั้งที่มีบางพรรคการเมืองนี่เขาก็บอกว่าคนปากใต้อยู่กันเยอะผมก็ต้องขอบอกตรงๆต่อหน้าพี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวเหนือแล้วครับว่าพรรคการเมืองเป็นของคนไทยทั้งประเทศและที่ตัดสินใจยืนอยู่กับพรรคไทยรักไทยเพราะตัดสินใจยืนอยู่ข้างความถูกต้องยืนอยู่กับระบอบประชาธิปไตยและยืนอยู่ในกติกาครับพี่น้องครับพรรคไทยรักไทยโดยการนำของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรคนแรกและคนเดียวที่ก่อนการเลือกตั้งมีนโยบายประกาศให้พี่น้องประชาชนรู้ทั้งหมดว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อ6มกราคม2544พี่น้องจำได้ไหมครับประกาศว่า30บาทรักษาทุกโรคฝ่ายค้านก็บอกว่าทำไม่ได้30บาทต้องตายกันหมดปีที่5เข้าไปแล้วคนก็ได้ใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคคนบ้านผมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่าหัวใจหมอบอกว่าต้องใช้เงิน 3-4 แสนแต่เข้าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคผ่าหัวใจเรียบร้อยแล้วหายเป็นปกติแล้วใช้เงินเพียงแค่30บาทครับพี่น้องนี่ผมไปเช็คมาโดยละเอียดแล้วไม่ใช่แค่ผ่าอย่างเดียวนะครับรวมเย็บคืนด้วยแล้วกองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชนเอาเริ่มต้นที่กองทุนหมู่บ้านพอนายกทักษิณประกาศเมื่อปี44ว่าจะได้รับการเลือกตั้งจะให้เงินกองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนหมู่บ้านละล้านล้านล้านฝ่ายข้าก็ยืนดักชี้อยู่ตรงนั้นนะครับว่าทำไม่ได้หมู่บ้านละล้านทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เลือกตั้งเสร็จทักษิณเป็นนายกบอกสร้างที่ให้ประชาชนพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เนี่ยเราคุยกันให้ชัดๆว่าอะไรมันกำลังเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรานายกทักษิณประกาศสงครามกับยาเสพติดนายกทักษิณแก้ปัญหาประเทศชาติมากมายครบ4ปีเลือกตั้งใหม่ได้มาทั้งหมดทีแรก377เสียงเป็นรัฐบาลครั้งแรกพรรคเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยพอนายกทักษิณเป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็มีคนจ้องที่จะล้มก็มีคนตั้งใจที่จะแซะก็มีคนตั้งใจที่จะป่วนทำลายจังหวะในการทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติและเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนพี่น้องที่เคารพครับข้อกล่าวหาที่ผมถือว่าใหญ่หลวงแล้วรับไม่ได้ขัดแย้งกับความจริงโดยสิ้นเชิงก็ว่ามีคนพยายามจะชี้ว่าท่านนายกทักษิณนี่เป็นเผด็จการรวบอำนาจเสร็จเผด็จการเผด็จการเผด็จการชี้เข้าไปผมถามหัวใจคนเหนือสิครับว่ามันมีเผด็จการคนไหนมั่งที่ยอมให้ใครก็ไม่รู้ตั้งเวทีด่าอยู่เป็นเดือนๆแล้วมันมีเผด็จการคนไหนบ้างที่ยอมให้ใครก็ไม่รู้ขึ้นเวทีพูดจาขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นอ้ายขึ้นอีมาเป็นเดือนๆแล้วไม่มีเผด็จการที่ไหนยอมให้ทำอย่างนี้แต่วันนี้คนบางคนบางกลุ่มยังตั้งเวทีแล้วก็สาดเสียเทเสียใส่นายกทักษิณอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยและไม่มีทีท่าจะหยุดยั้งพรุ่งนี้ทำท่าจะเอาอีกแล้วครับทีนี้พอท้าทายกันมากๆท่านนายกทักษิณก็เปิดหัวใจพื้นที่ในหัวใจกว้างขวางท่านก็บอกว่า19ล้านเสียงที่มอบความไว้วางใจให้ท่านในนามพรรคไทยรักไทยนั้นยังสนับสนุนในการทำงานของรัฐบาลอยู่พอพูดอย่างนี้คนก็มาท้าทายอีกครับเดิมบอกว่า19ล้านเสียงไม่อยู่แล้ว19ล้านเสียงหมดแล้ว19ล้านเสียงไม่มี
ยู่ทางโน้นบอกไม่มีแล้วนายกทักษิณก็เลยบอกโอเคไม่มีปัญหาตัดสินใจประกาศยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนทั้งประเทศตัดสินอีกครั้งหนึ่งพอคืนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนตัดสินโดยการเลือกตั้งพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านที่ยืนชี้ว่าไม่มีแล้ว19ล้านเสียงก็ตัดสินใจประกาศว่าสู้ง้อยแล้วก็วิ่งหนีจนวันนี้ไม่กลับมาปากบอกว่าสู้แต่ตัวไม่อยู่ตั้งแต่วันแรกแล้วพี่น้องที่เคารพครับพรรคการเมืองบางพรรคขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ต่อร่างสร้างตัวมาจนปีนี้เข้าใจว่าเดือนเมษาจะครบ60ปีบอกว่ายืนเคียงข้างกับประชาธิปไตยบอกว่ายืนเคียงข้างกับประชาชนมาโดยตลอดแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องที่เคารพครับพรรคการเมืองที่มีอายุยาวนานเก่าแก่ขนาดนี้ไม่เคยมีสักครั้งสักทีที่จะยกคนหนีการเลือกตั้งปฏิเสธการปกครองระบอบประชาธิปไตยหนีกรอบกติกาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นจึงขอประกาศและขอกราบวิงวอนไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่าการปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้เท่ากับท่านวิ่งหนีการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีขาวิ่งตามท่านไม่ได้แต่ความจริงข้อนี้จะตามหลอกหลอนประชาธิปัตย์ไปชั่วกัลปวสานพี่น้องครับแล้วทีแรกผมก็นึกว่าที่อยู่รวมกันเป็นฝ่ายค้านเนี่ยน่าจะพึ่งพาใครได้บ้างครับระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพขออนุญาตเอ่ยนามไม่ได้สาดเสียเทเสียเวทีไทยรักไทยเราทำกันไม่เป็นเรื่องนั้นแต่พูดความจริงกันละครับว่าพอท่านนายกประกาศยุบสภาก็มีข่าวแผลมมาว่าท่านอภิสิทธิ์ขออนุญาตเอ่ยนามผู้นำฝ่ายค้านจะไม่ส่งผู้สมัครลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งผมก็นึกในใจว่าไม่เป็นไรท่านอภิสิทธิ์อาจจะเป็นผู้นำที่ยังหนุ่มเพราะฉะนั้นอารมณ์อาจจะฉุนเฉียวขี้งอนก็ไม่มีปัญหาหากกลัวว่าจะแพ้กลัวว่าจะสู้ไม่ได้จะไม่ส่งผมก็ไม่เชื่อว่าจะไม่ส่งจริงๆเราก็ยังไว้ใจผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในการเมืองสองคนหนึ่งคือท่านพลตรีสนั่นหัวหน้าพรรคมหาชนผมก็คิดในใจว่าเอานะท่านพลตรีสนั่นคงห้ามหลานมาร์กได้ละว่ามาเอ้ยอย่าทำอย่างนี้ก็เชื่ออย่างนั้นที่ไหนได้ท่านสนั่นก็เอากับเขาด้วยไม่เชื่ออีกครับว่าท่านอภิสิทธิ์จะไม่ส่งเพราะอะไรครับเพราะไปเชื่อมั่นไปไว้วางใจท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนสุพรรณบุรีท่านบรรหารขออนุญาตเอ่ยนามก็มั่นใจว่าท่านบรรหารคงห้ามไว้ได้ละว่าอย่าเลยหลังมาพินัญญาอย่าปฏิเสธกติกาอย่าหนีและประชาธิปไตยอย่าทำร้ายรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าล่าสุดท่านบรรหารก็เอากับเขาด้วยก็ยังไม่เชื่ออีกนะครับส่วนตัวผมเนี่ยว่าฝ่ายค้านจะปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยเพราะในพรรคฝ่ายค้านก็มีผู้หลักผู้ใหญ่อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยคนตัดใต้เหมือนผมเนี่ยแหละครับขออนุญาตเอ่ยนามพนันชวนหลีกภัยผมก็เชื่อว่าท่านชวนซึ่งเคยประกาศอยู่ตลอดว่าเลือกตั้งตามหลักการแล้วการเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามขั้นตอนผมก็เชื่อว่าพระท่านชวนที่ประกาศมาตลอดว่าจะยึดมั่นระบบรัฐสภาคงเกลี้ยกล่อมให้3หัวหน้าพรรคปัจจุบันได้ตกลงปลงใจเคารพกติการัฐธรรมนูญทำนุบำรุงระบอบประชาธิปไตยส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งที่ไหนได้ท่านชวนออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเอาละท่านอภิสิทธิ์ตัดสินใจก็เอากันว่ากันไปตามนั้นสุดท้ายไม่มีใครคัดค้านวันนี้ก็เลยไม่มีการส่งผู้สมัครพี่น้องที่เคารพจึงขอสรุปก่อนลงไปว่ากระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ย
ชดำเนินข้างบนนั้นมีพานวางอยู่อันนึงแล้วบนพานวางรัฐธรรมนูญอยู่ให้ช่วยไปดูครับเพราะมีคน 3-4 คนกำลังจะเล่นแปลกๆกับรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าขณะนี้กำลังมีคนชื่อสนั่นดันต้นคนชื่ออภิสิทธิ์ปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์โดยมีคนชื่อบรรหารดูต้นทางอยู่แถวนั้นชาวบ้านไปเห็นก็จะไปห้ามเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณชวนยืนอยู่ก็ไปถามว่าคุณชวนครับ3คนนั้นจะร่วมกันฉีกรัฐธรรมนูญคุณชวนจะว่ายังไงคุณชวนก็บอกว่าอันนี้พิจารณาโดยหลักการแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยผมจึงเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันปกปักรักษารัฐธรรมนูญได้ร่วมกันปกปักรักษากติกาประชาธิปไตยและขอความกรุณาฝ่ายค้านและขอความกรุณาทุกคนทุกกลุ่มที่กำลังสนับสนุนแนวคิดนี้อย่าได้สร้างรอยแผลเป็นให้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่าได้สร้างริ้วรอยให้กับรัฐธรรมนูญเลยนะครับด้วยความเคารพ2เมษายนเข้าคูหาก็กาไปเลยครับพี่น้องเบอร์อะไรครับพรรคอะไรครับถูกต้องนี่ผมนี่ใจหายทันทีที่เขามีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่หลังจากเขาจับเบอร์ไปแล้วไปเจอพี่น้องประชาชนผมก็บอกว่าพี่น้องเที่ยวนี้ไทยรักไทยอีกนะเขาบอกแน่นอนไทยรักไทยนั่นแน่นอนเลือกเบอร์อะไรบอกเบอร์9ตั้งแต่คราวก่อนนี่ท่านอย่าไปกาครับมันเลิกไปแล้วต้องเบอร์ด้วยความเคารพครับผมจะสรุปสั้นๆตรงนี้พี่น้องที่เราทั้งหลายครับกว่าเราจะได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งที่มีความสามารถประกาศนโยบายอย่างไรไว้กับพี่น้องไปเป็นรัฐบาลแล้วเอานโยบายทุกข้อมาปฏิบัติครบถ้วนและมากกว่าประเทศไทยเราไม่เคยและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องได้รับฟังว่าแม้ว่าคนนี้ในอดีตอย่างคนเอกเปรมติลสุรานนท์เนี่ยนะครับนายกที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นนายก8ปีถูกลอบสังหาร2ครั้งถูกปฏิวัติรัฐประหาร2ครั้งแต่ไม่สำเร็จวันนี้นายกทักษิณมาจากการเลือกตั้งโดยเสียงชอบธรรมและเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนมีการอธิบายความว่า19ล้านเสียงไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ถ้าพี่น้องฟังอย่างนี้ก็คงจะเทียบว่า63ล้านคนเป็นเสียงส่วนใหญ่ความจริงแล้วก็คือว่าใน63ล้านมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียงแค่40กว่าล้านคนมี30กว่าล้านคนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง19ล้านเสียงจึงเกินครึ่งหนึ่งของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งพี่น้องที่เราทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอแรงท่านทั้งหลายท่านไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับวันที่2เมษายนร่วมไปคูหาเลือกตั้งเลือกให้มาเหมือนเดิมแล้วให้มากเหมือนกว่าเดิมเป็นประชามติเพื่อให้คนที่ไม่พอใจเพื่อให้แสดงที่พรรคฝ่ายค้านที่ความบาดการเลือกตั้งเขาจะได้เห็นว่าคนเชียงใหม่อย่างเรานายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นนายกของคนไทยต่อไปขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเราเลือกรัฐบาลเพราะเราชอบนโยบายเราเลือกไทยรักไทยเพราะเราเชื่อมั่นผู้นำที่มีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวสู้เพื่อบ้านเมืองวันนี้ไทยรักไทยตั้งใจสู้แน่นอนครับพี่น้องเพราะเราเชื่อมั่นว่าการเมืองระบบรัฐสภานั้นมันมีสองฝ่ายฝ่ายชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเขาเรียกว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายที่พ่ายแพ้คะแนนเสียงไม่พอจัดตั้งไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านได้รับการโปรดเกล้าจากในหลวงเช่นกันเป็นผู้นำฝ่ายค้านในระบบรัฐสภาแสดงว่าระบบรัฐสภานั้นมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและมีทั้งฝ่ายค้านแต่บัดนี้ปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบใหม่
ายค้านสนามหลวงพรุ่งนี้มันมีฝ่ายแพ้ด้วยครับพี่น้องได้ยินหรือเปล่าครับเดิมผมเข้าใจมาสอสอในที่ฝ่ายค้านเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแต่ทันทีที่มีการยุบสภาหัวหน้าพรรคมหาชนบอกว่าจะไม่มีการเลือกตั้งพูดเหมือนกับม็อบสนามหลวงพูดเหมือนกับพวกที่อยากไล่รัฐบาลมีน้องทั้งหลายปกติการไล่รัฐบาลนั้นมี2พิธีพิธีที่1ยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพิธีที่2ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เลือกเยอะๆสนับสนุนมากๆแบบที่ท่านทั้งหลายเลือกพรรคไทยรักไทยเราจึงเปลี่ยนนายกชวนเป็นนายกทักษิณนี่คือการเปลี่ยนนายก2พิธีแต่เหตุการณ์คราวนี้ในเดือนตุลาคมในเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมและเดือนมกราที่ผ่านมาไม่ได้ใช้กติกาประชาธิปไตยรัฐบาลเห็นว่าปัญหาทุกคนเข้าใจผิดมีการพูดที่ท้องสนามหลวงรัฐบาลกล้าเปิดสภาโดยให้สสสวมาพูดจากันซึ่งก็จะเปิดตามตารางเวลาเดิมในวันที่6มีนาคมนี้คือวันจันทร์ที่ถึงนี้นายกทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องทำทุกอย่างอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันมีกระดาษนายกนายกแถลงข่าวมันก็บอกว่าแก้เกมแสดงว่าหมู่มันเราก็เล่นเกมเป็นก็ครับนายกเปิดตู้ปน888มันก็หาว่าน้ำเน่านายกอภิปรายเปิดปราศรัยที่สนามหลวงมันก็บอกว่านายกกำลังปลุกกระแสคือคนมาสู้กันจะได้ประกาศภาวะฉุกเฉินใจอี้ก่อเยี่ยครับไปปปนายกบอกว่าค่าของชีพมันสูงค่าน้ำมันมันแพงจะขึ้นเงินเดือนหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านมันก็บอกว่านายกหาเสียครับแบบนี้ใจกว่าใดพี่น้องครับมาหาครับสมัยหังผมไปในการเมื่อกี้ตัวไอ้ก้นนายกไปการทำย้ายการต้นทำย้ายเขาการมาโลโลดเขาเนี่ยนะครับบางคนมีคนมาจากเขาเสื้อผมนึกว่าเป็นพวกคนที่ผมถามว่าจากเขาเสื้อผมยังไม่ได้มูเขาอย่าเป็นจัดการคนที่เหี้ยเตื้อหรอวะผมก็บอกว่ามันจะได้หนาก็อบมาได้อะลำคานไม่ลำคานบอมอย่ามาแกล้งนายกได้วะวันนี้ก็ผมก็เลยมาถามพี่น้องบ้านเขาเนี่ยพี่น้องว่าจะได้ดีจะจัดการคนที่นี่ก่อนฮะวันที่สองไม่เลือกพรรคอย่างเงี้ยเพิ่งอย่างเงี้ยต้องตบหน้ามันเห็นได้เนาะด้วยการจอมใช้รักใครทุกคนเลยเนี่ยถ้านายกเขาเป็นรัฐบาลเขาเข้มแข็งเขาสามารถเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองมาเพื่อประเทศไทยของเขาเจริญก้าวหน้าแห่งนั้นเพราะนั้นคนที่จะเปลี่ยนได้ก็คือทักษิณเป็นกระเจ้าคนที่สร้างประเทศชาติเศรษฐกิจได้คือนายกทักษิณพี่น้องจำได้เหรอเจ้าการยกย่องประเทศต่างๆผู้นำประเทศต่างๆว่าเปิ้นอย่ามาเก่งแต่คือสิงคโปร์มาเลเซียเปิ้นประเทศของเปิ้นรวยเพราะอย่างเพราะรัฐบาลเปิ้นอยู่20ปี30ปีไม่เหรอเจ้านี่ใช้รักใช้ของเขาเป็นรัฐบาลแค่5ปีเศรษฐกิจดีขึ้นเหรอเจ้าแล้วจะมาไล่ได้จะได้ฝ่ายข้างฝ่ายแค่จะมาไล่เขาได้จะได้นี่คือสิ่งที่เขาจะต้องทำให้รัฐบาลต่อเนื่องต้องให้ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลต่อ10ปี20ปีเหมือนที่สิงคโปร์มาแล้วเป็นเจริญแล้วไทยรักไทยของเขามาพี่น้องเจ้าภาพที่ลอกหลอนของเขาตั้งแต่ที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคนหนีนี่ฆ่าตัวตายรายวันหายไปเป็นกระเจ้า5ปีนี่ก็มีแล้วฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องได้มั่นใจเชื่อใจไทยรักไทยสสไทยรักไทยล่างนาของเขาภาคเหนือของเขา17จังหวัดทุกเขตเบอร์2มดและนายกคนใหม่เขาเลือกใครเจ้าของ
ื้อเลือกถ้าใครละใครนะเจ้าขอบคุณนักหน้าเจ้ามาวันนี้พวกเราไม่เหนื่อยถามพี่น้องหน่อยเหนื่อยไหมครับใครทำให้เราต้องมาครับไอ้พวกที่จะไปสนามหลวงพรุ่งนี้แหละครับพวกหนึ่งละแล้วไอ้พวกที่บอกว่าจะไม่ลงเลือกตั้งอะไรอีกพวกหนึ่งพี่น้องจะยอมไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ยอมเราจะต้องทำอย่างไรวันที่สองนะครับเห็นไหมครับพี่น้องเมื่อวานเนี้ยธรรมชาติหรือว่าจะบอกว่าพระเจ้าเป็นใจจริงๆเมื่อวันก่อนวันที่2มีนาคมเป็นใจอะไรไหมครับนายกทักษิณรอจับหมายเลขสมัครไม่ได้เป็นคนจับนั่งอยู่เฉยๆเขาจับให้ได้เบอร์2เพราะเลือกตั้งวันที่2เห็นไหมครับขณะคนที่เชื่อถือโชคลางก็บอกได้แล้วว่าเขาจะต้องเข้าข้างคนจริงคนดีและคนบริสุทธิ์ใช่ไหมครับวันนี้ประเทศไทยเรากำลังพิสูจน์ความคิดเห็นของคน2กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มอย่างพวกเราที่ตั้งใจกันตั้งแต่ปี2544ว่าอยากจะได้พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ไม่ต้องเป็นพรรคที่ประกาศว่ามีอุดมการณ์ตั้งมานานๆเหมือนพรรคประชาธิปัตย์อายุยืนยาวไม่ใช่หมายความว่ามีอุดมการณ์และหลักการที่ดีความตั้งใจและผลงานเท่านั้นที่สามารถบอกได้ว่าเป็นพรรคที่ดีได้ปี2544พี่น้องตั้งใจเลือกพรรคไทยรักไทยเข้ามาทำงานแล้วท่านนายกทักษิณก็พิสูจน์ได้เห็นว่าทำงานได้จริงไม่ใช่เฉพาะคนไทยยอมรับนะครับปี2544ถึง2548ต่างชาติยอมรับนายกทักษิณทั้งโลกครับพี่น้องเคยเห็นนายกรัฐมนตรีไทยคนไหนเวลาไปจับมือกับประธานาธิบดีสหรัฐรัสเซียอินเดียหรือแม้กระทั่งประเทศจีนแล้วมันสง่าผ่าเผยเหมือนนายกทักษิณไหมครับคนเหนือคนอีสานคนกลางให้ทักษิณเป็นนายกหมดทักษิณเป็นคนธรรมดาเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ทักษิณเป็นลูกสอสอนายเลิศชินวัตรขออนุญาตร้อยชื่อพ่อนายกบ้างวันนี้ท่านก็เป็นคนธรรมดาเรียนนักเรียนในร้อยธรรมดาพอเหินเดินอากาศไม่ได้มาสมัครเขาเลือกพอเลือกเสร็จเป็นนายก4ปีทำงานครบ4ปีพี่น้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกลับไปเลือกตั้งไหมเลือกตั้งเมื่อต้นปี48คราวนี้ประชาธิปัตย์ก็สู้พรรคมหาชนก็สู้พรรคชาติไทยก็สู้ใครรักใครก็สู้กันไม่ทราบว่าใครจะเป็นนายกคราวนี้พี่น้องทั่วประเทศไทยถล่มทลายเลือกทักษิณ19ล้านเสียงครับพี่น้องทลายได้สส377คนพรรคประชาธิปัตย์เก่าแก่60ปีได้สสเพียงไม่ถึง100คนท่านที่เคารพครับขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงครับโบกมือต้อนรับทักษิณชินวัตร